ปิดจากข้อกังขาสาเหตุการเสียชีวิตนักธุรกิจสาวชาวฝรั่งเศสเจ้าของวิลล่าให้เช่าขณะป้าติ๋มเปิดใจทั้งน้ำตาหลังเปิดพินัยกรรมรับทรัพย์100 ล้านไม่อยากได้ทรัพย์สินแต่อยากให้เจ้านายอยู่กับตนมากกว่าจากกรณีนักธุรกิจสาวชาวฝรั่งเศสเจ้าของวิลล่าให้เช่าบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้ปืนยิงปลิดชีพตัวเองบริเวณริมสระน้ำในวิลล่าหรูเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากป่วยเป็นโรคร้ายโดยก่อนตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมด100 ล้านบาทให้แก่แม่บ้านคนสนิทส่วนวิลล่าที่มีทั้งหมดยกให้แฟนเก่าและทรัพย์สินอื่นๆบางส่วนอย่างไรก็ตามหลังจากมีการเปิดพินัยกรรมทำให้ข้อกังขาถึงการเสียชีวิตของแหม่มนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสหมดไปทันทีซึ่งก่อนหน้านี้การเสียชีวิตของแหม่มยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากก่อนที่นางแคทเธอรีนจะยิงตัวตายพบว่ากล้องวงจรปิดมุมสระน้ำจุดที่เกิดเหตุได้ถูกกดลงทำให้ไม่เห็นนาทีก่อเหตุรวมทั้งก่อนหน้านี้วิลล่าของผู้ตายเคยถูกคนร้ายบุกมาขโมยทรัพย์สินแล้วแต่สุดท้ายข้อกังขาต่างๆก็ได้คลี่คลายลงหลังมีการเปิดพินัยกรรมขณะป้าติ๋มแม่บ้านคนสนิทกล่าวทั้งน้ำตาว่าตอนนั้นตกใจมากที่ได้หารพินัยกรรมซึ่งระบุไว้และไม่คิดว่าเจ้านายจะทำแบบนี้อยากให้เขาอยู่กับป้าไม่ได้อยากได้แบบนี้ป้าได้เยอะก็จริงของที่แกยกให้แต่ป้าก็ต้องเสียแกไปป้าเสียใจมากป้าคิดถึงเขามากไม่อยากให้เขาจากไปเลยเขาเปรียบเสมือนแม่คนหนึ่งของป้าที่ดูแลป้ามาตลอดป้าสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดป้าติ๋มยังได้กล่าวต่อไปว่าเจ้านายยังได้สั่งเสียให้ช่วยดูแลแมวอีก3 ตัวที่เธอรักมากๆหลังจากนี้ไม่คิดว่าจะเอาวิลล่าหลังนี้ไปทำอะไรแต่คงไม่ขายแน่นอนเช่นเดียวกับรถหรูที่เจ้านายยกให้ถึงแม้จะขับไม่เป็นก็จะไม่ขายสำหรับป้าติ๋มหรือนางณัฐวลัยภูปองตาอายุ49ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านมาตั้งแต่วัยรุ่นและได้ติดตามทำงานเป็นหัวหน้าแม่บ้านให้กับผู้ตายมากว่า17ปีโดยมีเงินเดือนอยู่ประมาณ 22,000 บาทปัจจุบันมีลูก4 คน